ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงแล้วครับ5:28 PM เวลาเมืองไทยบอกว่าการที่อิหร่านถล่มฐานทัพสหรัฐในอิรักไม่มีทหารอเมริกันบาดเจ็บยืนยันว่าอิหร่านเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายเราจะไม่ยอมให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทรัมป์ยืนยันว่าเป็นคนสั่งให้สังหารนายพลซุลามานีเองบอกว่านายพลคนนี้เป็นคนรับผิดชอบในการสร้างความโหดร้ายทารุณทรัมป์ยังยืนยันว่านายพลซุลามานีเป็นคนวางแผนก่อการร้ายทำลายชีวิตของทหารอเมริกันทรัมป์อ้างว่าการที่สังหารนายพลซุลามานีนั้นเพราะว่ารู้แผนว่าเตรียมจะมาก่อเหตุร้ายทำลายชีวิตฐานอเมริกันอีกทรัมป์บอกว่าอิหร่านดูเหมือนกำลัง standing down แปลว่าอ่อนลงยอมลงจากเวทีการเผชิญหน้านั่นเป็นการตีความของทรัมป์เองนะครับอเมริกาจะดำเนินการคว่ำบาตรเศรษฐกิจอิหร่านต่อไปจนกว่าอิหร่านจะยอมประพฤติตนเองดีขึ้นand they were given $150 billion not to mention $1.8 billion in cash instead of saying thank you to the United States they chanted death to America ทรัมป์ยังกล่าวหาอิหร่านว่ารับเงินช่วยเหลือไปหลังจากที่ลงนามในข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์แต่ก็ยังตะโกนกล่าวหาอเมริกาอเมริกาจงพินาศยังบอกว่าระเบิดจรวดที่ยิงเมื่อคืนนี้ใส่ฐานทัพอเมริกันเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาจากอดีตรัฐบาลสหรัฐเองนั่นแหละอิหร่านต้องเลิกโครงการนิวเคลียร์และต้องยุติการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายและขอให้รัสเซียจีนเนี่ยยอมรับความจริงข้อนี้ด้วยและต้องมาจับมือกันเพื่อกดดันให้อิหร่านยอมรับเงื่อนไขที่จะทำให้โลกนี้สงบขึ้น
กล่าวหาอิหร่านยังพยายามที่จะสร้างเรื่องความวุ่นวายในตะวันออกกลางอเมริกาจะไม่ยอมทนต่อพฤติกรรมของอิหร่านในการส่งเสริมให้เกิดการก่อการร้ายความวุ่นวายในตะวันออกกลางจะขอให้นาโต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องตะวันออกกลางมากขึ้นก็ยังเชียร์ว่าตัวเองว่าทรัมป์บอกเนี่ยผม3ปีนี้ผมทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองทำให้อเมริกาสามารถจะพึ่งพาพลังงานตัวเองได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำมันจากตะวันออกกลางเรามีพลังงานของตัวเราเองกองทัพอเมริกาเข้มแข็งที่สุดเท่าที่เคยมีมาอาวุธเราทันสมัยสามารถที่จะโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำเราไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธทันสมัยที่เรามีเราไม่อยากจะใช้ด้วยซ้ำไปท่านบอกว่าเราจัดการไอซิสหายไปหมด 100% 3เดือนก่อนและฆ่าหัวหน้าใหญ่ของไอซิสด้วยแอลแบกดาดีผู้นำไอซิสเป็นสัตว์ผู้ร้ายกาจบอกว่าในยุคสมัยผมทรัมป์บอกจับไอซิสได้เป็นพันเป็นหมื่นขอพูดไปถึงผู้นำและประชาชนอิหร่านประเทศของคุณจะมีอนาคตที่ดีอเมริกาพร้อมที่จะแสวงหาสันติภาพร่วมกันนี่ครับจะบอกว่าทรัมป์พยายามที่จะแสดงทั้งสองบทบาทก็ได้ครับหนึ่งบทบาทเข้มข้นบทบาทที่ต้องการที่จะบอกว่ายังไงยังไงอเมริกาจะไม่ยอมให้อิหร่านดำเนินนโยบายที่เป็นอยู่ปัจจุบันต่อไปนั่นก็คือนโยบายว่าด้วยการพัฒนานิวเคลียร์และนโยบายที่อเมริกากล่าวหาว่าอิหร่านพยายามที่จะสั่งสมศักยภาพในการสร้างความรุนแรงส่งเสริมสิ่งที่สหรัฐบอกว่าก่อการร้ายในภูมิภาคนั้นฟังน้ำเสียงของทรัมป์ใกล้ๆเที่ยงคืนเวลาบ้านเราก็จะเห็นครับว่ายืนยันว่าการโจมตีโดยขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อเช้าวานนี้ต่อฐานทัพสหรัฐในอิรักสองแห่งไม่ได้ทำให้มีทหารอเมริกันบาดเจ็บหรือเสียหายแต่ประการใดแล้วก็ยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ตราบเท่าที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าข้าพเจ้ายังเป็นประธานาธิบดีอยู่แล้วก็ยังยืนยันว่าถ้าอิหร่านยังประพฤติตัวเช่นเดิมสหรัฐก็จะต้องกดดันอิหร่านต่อไปเช
ฉะนั้นฟังน้ำเสียงแล้วนักวิเคราะห์ตอนแรกก็คาดการว่าทรัมป์จะบอกว่าสหรัฐจะลดระดับการเผชิญหน้ากับอิหร่านใช้คำว่า de-escalate แต่ว่าเอาเข้าจริงๆฟังคำปราศัยทรัมป์แล้วไม่มีคำว่า de-escalate ไม่มีการลดความตึงเครียดกับอิหร่านแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ประกาศจะโจมตีอิหร่านซ้ำเพียงแต่ยืนยันว่าการตัดสินใจส่งโดรนไปสังหารนายพลสุลามานีนั้นเป็นเพราะว่านายพลอิหร่านคนนี้สหรัฐมองว่าเป็นศัตรูร้ายกาจเป็นคนที่ส่งเสริมการก่อการร้ายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังวางแผนในการที่จะทำลายทรัพย์สินชีวิตของฐานอเมริกันในตะวันออกกลางดังนั้นทรัมป์จึงยืนยันว่าได้พิจารณาและตัดสินสังหารนายพลคนนี้โดยอ้างว่ามีข้อมูลล่าสุดว่านายพลสุไลมานีเตรียมแผนการครั้งใหม่ที่จะก่อการร้ายทำลายชีวิตทรัพย์สินของสหรัฐในตะวันออกกลางแน่นอนครับคำประกาศของทรัมป์พูดประมาณ10นาทีคงไม่ทำให้อิหร่านรู้สึกสบายใจหรือรู้สึกว่าจะจบเกมของการเผชิญหน้าได้เพราะยังมองไม่เห็นหนทางว่าสหรัฐจะยอมรับรู้ความโกรธแค้นของอิหร่านแต่ประการใดน้ำเสียงของทรัมป์ไม่ได้มีวี่แววท่าทีว่าพร้อมที่จะหาทางออกทางการทูตทางการเจรจาทางการเมืองกับอิหร่านแม้แต่น้อยครับไม่ได้พูดถึงสหประชาชาติแต่เอ่ยถึงนาโต้และบอกว่านาโต้จะต้องมีบทบาทในตะวันออกกลางมากขึ้นคงจะมาจากการที่ยุโรปหลายประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันออกมาพูดทำนองตำหนิติเตียนการตัดสินใจของทรัมป์ในการจัดการกับนายพลอิหร่านคนนี้ยกเว้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอนสันซึ่งออกมาบอกว่าการกระทำของทรัมป์ถูกต้องแล้วแต่เราจะเห็นปฏิกิริยาจากฝรั่งเศสและเยอรมันโดยเฉพาะที่มองเห็นว่าการตัดสินใจของทรัมป์เรื่องนี้สร้างปัญหาและสร้างความตึงเครียดให้กับบรรยากาศโลกอย่างยิ่งทรัมป์เอ่ยถึงจีนเอ่ยถึงรัสเซียว่าควรที่จะมาร่วมมือกับสหรัฐในการหาทางออกในการที่จะให้อิหร่านมีพฤติกรรมที่ชาวโลกรับได้ในสายตาของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คงจะไม่ง่ายครับเพราะว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นบินไปที่ซีเรียไปพบกับผู้นำซีเรียเป็นการด่วนแล้วก็ได้พบกับผู้นำของตุรกีด้วยและทั้งสองกับเออร์โดแกนและปูตินก็ประกาศว่าการกระทำของทรัมป์กรณีอิหร่านครั้งนี้ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ไปสังหารคนสำคัญของประเทศอื่นจีนก็พยายามที่จะส่งสัญญาณว่าอเมริกาจะต้องหาทางลดความตึงเครียดกับอิหร่านเช่นกันดังนั้นถ้อยแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ใกล้เที่ยงคืนประเทศไทยที่ผ่านมานั้นไม่ได้ทำให้บรรยากาศของความน่ากลัวของการเผชิญหน้ารอบใหม่ของการใช้อาวุธห้ำหั่นกันนั้นลดน้อยถอยลงแต่ประการใดถึงแม้ว่าทรัมป์ไม่ได้ขู่ว่าจะถล่มอิหร่านหรือเป้าหมายอิหร่านหลังจากที่อิหร่านประกาศชัดเจนว่าได้ส่งขีปนาวุธ10กว่าชุดไปลงที่ฐานทัพสหรัฐในอิรักแต่ทรัมป์ไม่บอกว่าจะตอบโต้ทางทหารเพียงแต่อ้างว่าไม่มีผู้ใดบาดเจ็บพูดคล้ายๆกับว่าถ้าหากไม่มีการโจมตีรอบใหม่จากอิหร่านก็จะกดดันทางด้านความบาดเศรษฐกิจและ
ชักชวนให้ประเทศอื่นต่างๆมากดดันอิหร่านต่อไปไม่มีข่าวดีครับแต่ก็ไม่มีข่าวร้ายมากกว่าเดิมความตึงเครียดยังอยู่ต่อไปต้องดูต่อครับว่าอิหร่านจะเดินหน้าต่อไปเรื่องนี้อย่างไรการถล่มฐานทัพสหรัฐในอิรัก2จุดนั้นเพียงพอหรือไม่ในสายตาผู้นำอิหร่านเมื่อได้ประกาศว่าจะตอบโต้ตาต่อตาฟันต่อฟันมีการวิเคราะห์บางกระแสในสื่อตะวันตกครับว่าการถล่ม2ฐานทัพสหรัฐในอิรักนั้นผู้นำอิหร่านอาจจะจงใจที่จะไม่ต้องการให้มีฐานอเมริกันเสียชีวิตเพราะไม่ต้องการยั่วยุให้เกิดการเผชิญหน้ารุนแรงกว่านั้นจึงได้ถล่มยามค่ำคืนที่เชื่อว่าฐานอเมริกันส่วนใหญ่จะอยู่ในค่ายอยู่ในแคมป์นั่นเป็นการวิเคราะห์บางสำนักของทางตะวันตกเท่านั้นครับว่าอิหร่านอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงการที่จะถล่มแล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตเพราะว่าถ้าหากฐานอเมริกันเสียชีวิตอเมริกันก็คงอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีการตอบโต้แต่แน่นอนครับทางด้านกองทัพของอิหร่านหรือ IRCG นั่นหมายถึงกองทัพพิทักษ์การปฏิวัติก็ออกมาบอกว่าสหรัฐนั้นไม่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านได้ทั้งที่เคยเชื่อว่าสหรัฐคงมีระบบที่จะสอยขีปนาวุธของฝ่ายตรงกันข้ามลงก่อนที่จะลงไปที่เป้าหมายแต่อิหร่านก็แสดงความยินดีปรีดาว่าสามารถจะยิงใส่เป้าหมายได้โดยไม่ถูกสกัดจะด้วยแพทริออตของสหรัฐหรือระบบเรดาร์ที่สหรัฐพูดเสมอว่าสามารถดักอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยิงใส่สหรัฐได้ฉะนั้นทั้งสองฝ่ายขณะนี้กำลังประเมินอีกฝ่ายหนึ่งและกำลังจะหาทางที่จะตอบคำถามของประชาชนตนเองว่าได้กระทำการที่เหมาะสมถูกต้องอย่างไรหรือไม่แต่ว่าเวทีระหว่างประเทศประชาคมโลกยังไม่สามารถจะวางใจได้ครับเพราะเรายังมองไม่เห็นหนทางว่าทั้งสองฝ่ายจะลงจากการเผชิญหน้านี้อย่างไรจึงจะไม่เสียหน้าและจึงจะสามารถบอกกล่าวกับชาวโลกและประชาชนตนเองว่าสิ่งที่ตนทำนั้นถูกต้องอีกฝ่ายหนึ่งต่างหากที่เป็นผู้รุกรานสถานการณ์ล่าสุดยังต้องจับตาดูต้องวิเคราะห์กันทุกฝีก้าวจากนี้ไปครับสรุปว่าคำแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ที่เริ่มตอนประมาณ5ทุ่มครึ่งที่บ้านเราเมื่อคืนนี้นั้นไม่ได้ผ่อนคลายความตึงเครียดแต่ประการใดแต่ก็ไม่ได้ยกระดับของการเผชิญหน้าถึงขั้นจัดตะลุมบอลกับรอบใหม่ต่างคนต่างฝ่ายยังจ้องจับตาประเมินอีกฝ่ายหนึ่งและรักษาข้อได้เปรียบของฝ่ายตนยังไม่มีสงครามใหญ่ครับแต่การเผชิญหน้าความตึงเครียดที่จะมีต่อเนื่องนั้นก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่เกิดการปะทะการใช้กำลังกันรอบใหม่ไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือสัปดาห์นี้ก็ตามเกาะติดทุกสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud